อข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะกับพ่อเลี้ยงเด็กวัย9ขวบหลังเด็กเองเข้าแจ้งความคลายความลับเห็นฆ่าแม่ฝังดินนาน 4-5 ปีพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิง9ขวบเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาว่าถูกพ่อเลี้ยงทุบตีและบังคับเร่ขายผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเด็กจึงถูกนำตัวส่งไปคุ้มครองยังบ้านพักเด็กและครอบครัวชลบุรีโดยจากการที่นักสังคมสงเคราะห์ได้พูดคุยกับเด็กจึงทราบว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วค่ะเคยเห็นพ่อเลี้ยงฆ่าแม่ของตนแล้วถูกนำไปฝังดินใกล้กับสุสานสว่างผลต่อมาวันที่31มีนาคม2563เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางไปร่วมกันขุดตรวจสอบผลการตรวจสอบพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงได้เก็บไปตรวจพิสูจน์ต่อไปกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมนายเลิศศักดิ์มีแก้วอายุ44ปีพ่อเลี้ยงเด็กดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาและถูกสภ.แสนสุขได้ทำการอายัดตัวไว้เพื่อรอผลตรวจ DNA เพื่อจะดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นอีกคดีหนึ่งค่ะด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถแพร่ระบาดทางอากาศได้รอสอบชายติดเชื้อแล้วเสียชีวิตบนรถไฟค่ะชี้แจงผู้บัญชาการเรือนจำนครนายกพรุ่งนี้นายแพทย์ธนรัตน์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีนายแพทย์ท่านหนึ่งระบุว่าที่สหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศยืนยันว่าเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถแพร่ระบาด ทางอากาศได้แต่จะติดต่อกันได้เพียง2ทางเท่านั้นคือจากการหายใจใส่กันโดยตรงในระยะ1เมตรและจากการที่ผู้ติดเชื้อไอทิ้งไว้โดยจะมีการทิ้งเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2-3 วันซึ่งกรณีนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่เข้าไปอยู่รวมกันในที่แออัดหลีกเลี่ยงคนที่มีอาการไอหรือจามสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับกรณีที่มีผู้เสียชีวิตบนขบวนรถไฟที่37กรุงเทพสุไหงโกลกวันที่30มีนาคม2563โดยมีการนำศพลงที่สถานีทับสะแกรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าผลการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตพบมีการติดเชื้อโควิด-19 แต่ในรายนี้มีโรคประจำตัวร่วมด้วยซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตทั้งนี้ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนับรวมในจำนวนยืนยันผู้เสียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขโดยอยู่ระหว่างรอรายงานส่วนประเด็นที่ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกติดเชื้อโควิด-19 นั้นจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่าผู้บัญชาการเรือนจำไม่เคยเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นส่วนของผู้ต้องขังอาศัยอยู่โดยมีประวัติอยู่ในชั้นห้องทำงานของตนเองซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งราชทัณฑ์รื้องบสร้างเรือนนอน2ชั้นเพื่อลดการแออัดเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดหวั่นซ้ำรอยบุรีรัมย์ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายวิสิทธิ์สระอัดปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมด้วยระบบคอนเฟอเรนซ์จากที่บ้านโดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการของกรมราชทัณฑ์โดยนายสมศักดิ์สั่งการให้กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างภูมิคุ้มกันในเรือนจำโดยให้ฝ่ายวิชาการหมอให้ความรู้แนวทางรวมถึงการสร้างความบันเทิงในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อคลายเครียดให้กับผู้ต้องขังและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์โควิด-19 ให้ผู้ต้องขังรับรู้ข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดกลัวจนก่อเหตุความรุนแรงแบบเรือนจำบุรีรัมย์ขณะเดียวกันสำนักงบประมาณได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีให้กรมราชทัณฑ์ปรับงบประมาณในการทำเตียง2ชั้นเพิ่มพื้นที่ลดความแออัด
ด้านพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีที่นายแพทย์บุญมีวิบูลจักรผู้บัญชาการเรือนจำนครนายกติดโควิด -19 ว่าขณะนี้นายแพทย์บุญมีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรขณะที่ทางจังหวัดได้แจ้งกักตัวและติดตามคนใกล้ชิดในกรอบระยะเวลา14วันเบื้องต้นได้ทำประกันให้แล้วจะได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN